สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับข้าวสู่อหนัง h ช n แนลไม่ได้เพอร์เฟกแต่ก็โคตรจะประทับใจ One Piece Live Action ใครยังจำได้ั้งตอนที่ Netflix เนี่ครับเริ่มปล่อยโปรเจกต์หนึ่งโปร,โจรเจกต์นะครับให้พวกเราทราบก็คือวันพีซไลฟ์แอคชั่นตอนนั้น100%พูดอย่างนี้ว่าแทบจะ1 0 0จับคีย์บอร์ดพัวแล้วก็สัตว์อีกแล้วเอาของดีมาขายี้ชัดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตลอดมานะครับผลงานของ Netflix โดยเฉพาะซีรีส์จากมังงะด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งเดสโน้ตดูดิ อะไรป่ะฟูมินทันอะคิมิสอะไรอย่างเงี้ยมันแบบหาที่โอเคยากมากมันแทบไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกนแคบที่จะมีคนส่วนใหญ่เลยเนะแทบจะทั้งหมดนแคบของแฟนแฟนวันพีซออกมาถล่มด่ากันว่ามันยังไงมันอะไรในตอนแรกเริ่มเนี่ยเรารู้แค่มันจะมีโปรเจกต์เราก็แบบกลัวกันแล้วอะว่ามันจะมันจะออกมาเฮี้ยแน่ พอได้เห็นลิสต์ลายชื่อปั๊บอื้อแต่ละคนนี่คือแมทเลยกูยกังจำได้เลยแมทเลยไปหารูปนักแสดงคนนั้นที่อยู่ในลุก ที่มันใกล้เคียงกับตัวละครที่เขาจะได้รับมากที่สุดหลอนแมสเลยปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บหวยไปออกที่ซันจิใช่ไหมเออซันจิกับนักสแสดงนะครับผมโอ้ยมันมันเขาตัดผมสกินเฮดนะมัน,ม,นมันใช่หรือเปล่ามันต้องปรับนูน่นปรับนี่อีกหน่อยเอียงกี้พระเอกของเรานะรับบทลูฟี่ก็โดนมัน ใช่เลอมันนู่นนี่นั่นโอเคว่ามันยังมีแฟนส่วนหนึ่งนะในส่วนของอิจิงกิกอดอยที่เขายัางออกมาอธิบายนะว่าเอออย่างน้อยๆเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีวันพีซเนี่ยอาจารย์โอดาแกเขียนว่าให้มันแบบไม่ใช่แบบมีตัวละครญี่ปุ่นอย่างเดียวมันมีหลายเชื้อชาติเลยเออพระเอกเป็นคนบราซิลอ,อ่าโซโลเป็นคนญี่ปุ่นถูกไหมซันจิเป็นฝรั่งเศสอะไรอยงเงี้ยแบบโอ้ไม่ เยอะไงครับหลากหลายเชื้อชาติใช่หไหมมันก็ยังมีฟีดแบ็กในทางที่เออรอดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไร ช่วงนั้นพอริไลายชื่อนักแสดงออกปับ๊บเราก็รอดูเลยว่านักแสดงไปฟิตติ้งเมื่อไหร่เราได้เห็นโปสเตอร์แบบฟิตติ้งนักแสดงใส่ชุดนั้นเป็นตัวละครตัวนั้นเมื่อไหร่เรารอดูวันนั้นพอเราได้เห็นนักแสดงที่อยู่ในลุคของตัวละครนั้นจริงๆเราก็เฮ้ยรู้สึกชื่นใจขึ้นตั้งแต่นั้นนะและตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงคืนสุดท้ายก่อนที่วันพีซนะครับจะสตรีมมิ่งตัวงานก็ดูดีขึ้นมาโดยตลอดมีหนึ่งเรื่องที่ผมกังวลเอาไว้ด้วย ตอนนั้นจําได้เลยก็คือเรื่องภาคไทยนาจูนจะไม่ได้ภาคเป็นลูฟี่แล้วก็มีการแคสนักภาคนะครับเลือกตัวหยิบจับแมตเสียงกันใหม่ให้เป็นเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นเลยตอนแรกอะ่ะเรายังไม่ได้เห็นผลงานเราก็กังวลส่วนตัวของกังวลพูดเลยตอนนั้นกังวลบวกกับกลัวๆด้วยเพราะว่าฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาเลือกที่จะแบบเอาเสียงเดิมเลย เออใครที่อยากรู้ว่าเสียงเดิมเป็นยังไงก็สวิตก็ได้ในเน็ตฟิกอ่ะสวิตก็ได้จะลอยลอยหน่อยอือเอาจริงๆพูดถึงเรื่องเสียงภาคนี้เลยก็ได้คือผมไปดูทั้งสามสามเสียงภาคน,นะคือซาวด์แทรกก็ดีอยู่แล้วแต่คราวเนี้ยภาคไทยกับภาคญี่ปุ่นภาคญี่ญปุ่นสําหรับผมเนี่ยคือถ้าเราหลับตาฟังอ่ะเราจะนึกถึงแอนิเมชันเลยเสียงลูฟี่คืออย่างนั้นเลยเสียงตัวละครหลายๆตัวฟังปับ๊บหลับตาฟังคือใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆผมกลับรู้สึกว่า เสียงตัวละครนะ่ยหลายๆตัวมันไม่เข้ากับญี่ปุ่นคือทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับตอนเขาแคสเสียงนักพากค,คนนั้นมาเป็นตัวละครตัวนั้นเนะ่ยเขาเลือกจากตัวละครในแอนิเมชั่น ซึ่งเรื่องหนึ่งที่แอนิเมชันกับไลฟ์แอคชั่นตอนนี้ต่างกันก็คือเรื่องรูปลักษณ์สเกลส่วนสูงของตัวละครก็ดีเรื่องบุคลิกภาพภายนอกก็ดีนะครับมันส่งผลกับเสียงถูกไหมในการ์ตูนเราจะเห็นได้ว่าตัวละครหลายตัวก็จะดูตัวเล็กกว่านี้มีการมีการเปลี่ยนเปลี่ยนสีผิวตัวละครด้วยนะตัวละครบางตัวก็แคสจะเป็นตัวละครผิวสีไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ผมก็ถามว่าติดไหมก็ติดบ้างเล็กน้อยนะครับมันมีเรื่องอื่นที่ดูดีเพราะฉะนั้นมันก็เรื่องนี้ก็ลดหลั่นลงไป ว่าเรื่องเสียงภาคญี่ปุ่นตอนนั้นเขาอ้างอิงจากตัวการ์ตูนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงที่เข้ากับตัวการ์ตูนถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะความรู้สึกผมนะเสียงญี่ปุ่นคือลอยแบบรู้สึกแป่งหูเลยแบบเหมือนภาพกับเสียงมันเบลนเข้าห,าหากันไม่ได้เหมือนเรากําลังนั่งฟังใครสักคนที่เสียงเขาไม่เข้ากับหน้าเขาอะประมาณนั้นผลงานวันพีคครั้งเนี้ผมให้ว่าภาคไทยดูดีกว่าภาคญี่ปุ่นเออแมทเสียงได้ดูดีกว่าอันนี้ ไม่รวมไอ้นี่ก่อนนะไม่รวมในอี8ี8นะครับใครติดตาม Facebook ผมอยู่ก็จะเห็นว่าผมโพสต์ไม่ได้ตั้งใจโจมตีนะไม่ได้ตั้งใจโจมตีทีมงานหรืออะไรก็ตามแต่ว่าผมไม่รู้จะทํายังไงเพราะตอนดูผมตกใจมากว่าเฮ้ย เฮ้ยนี่มันงานน่าจะรีบแน่ๆอันนีน้ผมคาดเดาจากนั้นวันนั้นนะที่เกิดขึ้นคือผมนั่งดูมาราธอนเลยแล้วก็ดูนาฬิกาตอนนั้นมันเป็นตีสองเกือบตีสามแล้วไงเออแล้วผมก็นั่งดูมาราธอนเพื่อจะได้คุยกับทุกคนวันนี้เลยนะคบแล้วก็ผมดูถึงตอนที่แปดผมตกใจมากว่าเฮ้ยทีวีผมเป็นไรวะเออทีวีผมเป็นไรวะผมก็นั่งกอผมดูผมขึ้นไปเช็คทีวีอีกเครื่องในบ้านแล้วเอาโทรศัพท์ของพ่อของแม่ของคนในบ้านเอามาตั้งแล้วก็ามาเช็คเช <ๆ S 1> ็คเฮ้ย ไม่ได้เป็นที่อุปกรณ์ที่ใช้ดูและเป็นที่ไฟล์ต้นฉบับอะที่มันอยู่ใน Netflix ตอนนี้คือภาคไทยมันเสียงมันช่วงหนึ่งเท่านั้นเองช่วงที่สู้กันกับอารองตอนอีพที่8นะครับซีนสู้อารองลูฟี่เสียงมันอยู่ดีมันก็หลุดเออหลุดซิง์อะแล้วหลุดแบบโอ้โหหลุดเยอะด้วยอะไรอย่เงี้ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยโพสออกไปก่อนหวังว่าทีมงานเขาน่าจะได้ยิน เนีครับเขาจะได้รีบแก้เพราะมันยังเป็นเด y 1วันมันคือคืนแรกที่ปล่อยซีรีส์ผมก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยถ้ามันปล่อยไปนานกว่าเนี้ยมันจะทําให้แผลตรงเนี้ยที่มันเท่าเนี้ยมันจะใหญ่เพราะการเวลาถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเข้าใจไหมครับผมก็เลยนึกวิธีที่เราสามารถทําได้เลยก็คือ ตะโกนออกไปให้ดังที่สุดก่อนว่าภาคไทยหลุดนะทีแปดออฟฟิเชลรบกวนแก้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ได้รับฟีดแบคล่าสุดนะที่ผมได้รับฟีดแบกก็คือทางออฟฟิเชียลเขากำลังแก้ไขกันอยู่นะครับก็อดใจรอนิดหนึ่งนะครับในส่วนภาคไทยมีที่8ที่มันเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคไปอันนั้นก็ว่ากันไปสําหรับผมเรื่องการผิดพลาดทางเทคนิคมันก็ เกิดขึ้นได้แต่ในโปรเจกต์ที่ใหญ่ขนาดนี้มันก็น่าเสียดายว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ก็อ่ะโอเคปล่อยให้ทางทีมงานและพี่ๆเขาแก้ไปแต่โดยรวมเนี่ยการแมทช์เสียงเนื้อเสียงสําหรับผมเนี่ยผมให้ภาคไทยดูดีกว่าภาคญี่ปุ่นเพราะมันมีการแมทช์เสียงนักแสดงเขาเลือกที่จะแคสแล้วแมทช์เนื้อเสียงกับหน้านักแสดงที่อยู่ในเรื่องแล้วมันเข้ากันเลยมันเข้ากันเป๊ะเป๊ะแล้วภาคไทยมันโคตรสิ่งแรกที่ผมจะพูดเกี่ยวกับวันพีชไลฟ์แอคชั่น ก็คือชอบไปสัตว์ <fill et> ครั้งแรกที่เรากลัวไม่เคยเป็นไม่เคยพูดว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนกับซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นที่สร้างจากมังงะโดย n น t f l i x เราไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเออพูดได้อย่างนั้นผมก็ได้ผมไม่เคยรู้สึกงนี้มาก่อนแบบโอย้ยดี คือดีโอเคมันไม่ได้เพอร์เฟกเว้ยเพราะว่า,เ,าเรื่องราวที่เขาเลือกที่จะย่อมาเล่าอยู่ในแปดตอนเนี่ยผมไม่อยากพูดจํานวนตอนหรือจํานวนเล่มเลยอะเพราะว่าผมไม่แม่นเข้าใจไหมครับผมไม่แม่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้คําว่าเยอะมากๆแล้วกันนะเออมันมีจํานวนตอนที่เยอะมากๆในการรวบออกมาเป็น8ตอนความรู้สึกผมเหมือนดูประมวล เหมือนดูประมวลเนี่ยแบบประมวลเหตุการณ์เราอินและเราชอบนะตอนนี้เป็นเพราะว่าเราเป็นแฟนวันพีซเราเป็นติ่งวันพีซแต่ว่าง่ายๆแล้วก็เราจดจําเหตุการณ์ต่างๆได้เวลาเราดูปับ๊บไอสาร,รการณ์ที่เขาไม่ได้เล่าหรือที่เขากระชับแล้วตัดออกอ่ะมันแล่นเข้ามาในหัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เห็นตัวละครออกมาวับเดียวเห็นซีนหนึ่งของสาร,รการณ์นี้ มันก็แฟลชแบ็กเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเร็วโคตรเลยนะสำหรับผมคือมันโคตรเร็วอ่ะเหมือนลูฟี่ออกมาปั๊บแล่นเรือปั๊บเจอนี่ปุ๊บปั๊บแบบเอ้ยเอาบีด้าแป๊บเดียวโดนซัดแบบเปกมัดปืนนะย่างยืนเลยก็ตตอนทีเอาบีด้ามันก็ตุยไปเจอบาร์กี้เออบาร์กี้ใครยิ่บรรยากาศดีเอ้ยบรรยากาศดีเออไม่งันบรรยากาศดีตอนไปเจอบาร์กี้ก็บรรยากาศดีตอนไปเจอคุโร่นี่อยากกันหนังผีเลย ไอตอนคุโรโคชอบเลยบรรยากาศโคตรหนังผีเลยแบบหนังผีอ่ะเสียอย่างเดียวคือแม่งมันมันเป็นมันเป็นท่ากิมมิคของคุโรเนาะเราไม่ได้เห็นแบบชัดๆัดจังจังแบบไปยืนแบบเกร็งเกร็งเกรงเกรงเกรงแล้วชุกอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหมือนเดอะแฟลชนิดนึงแบบชุกชุกเหมือนก็เออก็โอเคดีในแครบไอตรงนั้นไม่เท่าไหร่แต่บรรยากาศอะ ีมันยากาคะดดีวีซีหนึ่งที่ผมหาไม่พูดวีซีไม่ได้มันมีโมเมนต์หนึ่งที่ผมหาผมไม่ไม่รู้ใครไม่รู้ใครหามนผมว่าด้วยความที่เราเป็นเป็นแฟนการ์ตูนมั้งเราก็แบบดูแล้วเราก็นั่งดูไปคุยไปอะวันพีชผมนั่งดูไปคุยไปออะแล้วผมก็นั่งคิดวิเคขาะวะมันจะมีซีนหนึ่งที่นามิเขาเดินขโมยขอนจิก จิกของจากบ้านนี้เล็กๆจิกๆใส่ถุงตึกๆแล้วไม่รู้ไงเผลอเข้าไปในห้องนอนคายะแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกันคายะเขาดูอ่อนแอไงเออนามิเขาก็เลยบอเอ้ยยาอย่าเคียบมันเป็นอะไรหรือเปล่าแบบเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวล้มเดี๋ยวนู่นเดี๋ยนี่เป็นห่วงไงคายะเขาก็บอกว่าทําไมทุกคนต้องทําเหมือนฉันเนี่ยล้มแล้วก็จะตัวแตกตายไปเลยจะบอกว่ไม่ใช่ทุกคนพวกกูคิดอย่างนั้น พวกกูคิดอย่างนั้นพวกกูคิดว่าโอ้ยอ่อนแอรจริงเว้ย <ged> แต่ตอนหลังมันจะมีแฟนแบ็คใช่ไหมมันจะมีแบบประมวลสถานการณ์แบบว่ากองโจรสลัดหมวกฟางเริ่มดังแล้วไงกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางได้มีสิ่งหนึ่งที่ลูฟี่ตามหา <uellement> ตั้งแต่ตอนแรกๆก็คือใบประกาศจับของตัวเองใบประกาศจับมันเป็นเหมือนการประกาศก้าวว่าบนโลกใบนี้มีโจรสลัดกลุ่มนี้อยู่แล้วนะก็คือ กองโจรสลัดหมวกฟางเพราะมันปราบอารองได้ค่าหัวมันก็30ล้านเลยทันทีใช่ปะ่ะแล้วก็ถือว่าเป็นกองโจรสลัดที่สตาร์ทด้วยค่าหัวที่ไม่น้อยเลยคุณมากิโนะก็เห็นคายะก็เห็นคายะเออตอนไม่ป่วยก็สวยเลยน่ารักแล้วก็ตัวละครที่ชอบมากที่สุดสำหรับผมผมชอบโซโลจริงๆอะ่ะผมเป็นคนชอบโซโลตั้งแต่ในมังงะและ้ว เออโซโลนี่คือเป็นตัวละครที่โอดะรักเป็นพิเศษเป็นตัวละครที่เก่งโคตรโคตรเก่งตั้งแต่แรกตั้งแต่ไหนแต่ไลโซโลเป็นคนที่ไม่ได้มีพลังจากผลพิศาั์าอะไรนะครับผมซึ่งตอนแรกๆเรายังไม่รู้ด้วยนะเออมันมีฮาคงฮาคิ้ที่อะไรตอนแรกๆวันพีซแรกๆนู้นเรายังไม่รู้เลยเออมันมีฮาคงฮาคิ้อะไรเราเกิดคําถามด้วยว่าโอ้แชงทําไม เอ๊ะทำไมเจ้าทะเลต้องกลัวแชงด้วยวะแบบแชงจ้องตาแล้วชึง้งอะไรเงี้ยเออมีการแบบหยอดหยอดฮาคิราชันมาด้วยอะไรเงี้ยเออ,เอ,อตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงชึง้งเ้ยเรายังไม่รู้เรื่องฮาคงฮาคิอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้แค่ว่าโอ้โหโซโลแม่งเป็นมนุษย์ธรรมดาเลยเว้ยที่ สู้กับคนที่มีพลังผมพิศสารได้ว้าวเก่งโคตรแล้วผมเป็นคนชอบดาบชอบซามูไรชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโซโลนผมก็ชอบในครั้งนี้ผมอยากจะบอกแม่เคนยูที่แบบโอ้โหหลอ่ลอหล่อเชื่อป่ะผมว่าในการ์ตูนแม่งเท่แล้วนะแม็กเคนยูนี่คือแบบ ่มี่ล้วงกระเป๋าอยู่ในบาร์ตอนเล่ตอนช่วงตอนแรกๆอ่ะปั๊บปปัั๊บ๊บเฮมิโปมากับลูกน้องของมันไงแล้วก็ปุ๊บปั๊บปั๊บหลบชึบชุบชุบชุบมีการบอกบอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บโยนแก้วใส่ปงแล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บโอ้โหเที่ยเที่ยเท่ี่ย นะครับแต่ถ้าพูดถึงความเท่ของตัวละครผมจะพูดถึงสิ่งแรกที่ขัดใจเออขัดใจพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับด้วยความที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใน8ตอนเนี่ยซีรีส์ไปเช่นแตอนเนี่ยถ้าตีเป็นการ์ตูนคือมันยาวมากผมใช้คำนี้ละกันไม่กล้าพูดตัวเลขเป๊ะผมไม่แม่นยาวมากเพราะฉะนั้นมันจะคล้ายๆการประมวลอย่างที่ผมบอกสิ่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเต็มๆก็คือตัวละครบางตัวในเรื่องอะ เหมือนออกมาแค่ให้ได้เห็นหน้าเท่านั้นอือแต่ละครหลายตัวจะออกมาเหมือนแบบแค่ว่าต้องออกอ่ะออกแค่แบบต้องออกเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะในกลุ่มหมวกฟางก่อนมีใครดูจบ8ตอนแล้วลองคอมเมนต์ดูนะว่ารู้สึกเ,เหมือนผมไหมคือเหมือนซีซั่นหนึ่งเนี่ยได้โชว์แค่ลูฟี่กับโซโลแค่นั้นเลยเผลอๆนะโซโลเนี่ยจะได้มีซีนแอคชั่นที่โชว์มากกว่าลูฟี่ด้วยซ้ำลูฟี่โอเคมันเป็นแม์บอสแม์อะไรแต่ว่าแมท พวกบอสไฟผมใช้คำนี้แล้วกันนะแม์บอสไฟลูฟี่คุโร่ลูฟี่อารองลูฟี่บาร์กี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็นิดๆหน่อยๆอ่ะมันก็แบบยืดเยื้อไม่ได้ใช้คำนี้ดีกว่าตัวซีรีส์มันยืดเยื้อไม่ได้อ่ะตอนเราอ่านการ์ตูนตอนดูแอนิเมชั่นมันมีการสู้กันแล้วมันมีการแบ่งรับแบ่งสู้มีซีนู่นนี่นั่นแพ้แล้วก็ชนะแล้วก็แพ้แล้วก็ชนะอะมันในการ์ตูนไงมันได้แล้วในระหว่างนั้นเนี่ย ตัวละครอื่นๆก็จะโดนประกบคู่โดยรองกับตันต่อไปอย่างเงี้ยอย่างตอนไปสู้กับอาลองเสียดายผมชอบคู่หนึ่งที่ตอนสู้ในอาลองแล้วผมว่ามันสนุกมากก็คือโซโลกับฮัดจ,จังโซโลกับฮัดจ,จังไม่มีเออเป็นโซโลกับซันจิฟาดฟันกับลูกน้องอาลองไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบน่าเสียดายเนาะ เออมันดูแบบโอเคนักแสดงได้โชว์ซันจิอย่างน้อยๆมาหลังเพื่อนถูกปะแอร์ทามันน้อยกว่าเพื่อนน่ะแต่มันก็ยังได้โทรแบบลูกเตะสันนอกลูกเตะสันในลูกเตะแจวขมมีไหมลูกเตะแจวขมลูกเตะซกเล็กก็ได้โชว์ได้โชว์ท่าไปนี่ครับมันก็ นิดเดียวอะสั้นๆนะครับสันจินนนนนมีแอร์ทามน้อยสุดพวกมาหลังสุดแต่แบบด้วยความที่เขาต้องประมวลอะมันเลยทําให้เวลาแกงหมวกฟางไปเจอบอสแต่ละตัวแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวไปผมยังแอบเชียร์เลยว่าให้วันพีซไลฟ์แอคชั่นเนี่ยที่ณตอนนี้ถือว่ากระแสดีนะเออแล้วมันกระแสดีเพียงพอให้ไปต่อได้ผมว่าน่าจะได้ไปต่อแหละ เออไม่น่าจะยากแล้วไลฟ์แอคชั่นวันพีซเนี่ยน่าจะได้ไปต่อแน่แน่ซึ่งผมเชยร์มันไปต่อมากๆแค่อยากจะบอกว่าถ้ามันได้ไปต่อเนี่ยผมก็หวังว่ามันอาจจะเพิ่มตอนในซีซั่นให้มันเยอะขึ้นจาก8เป็น 10- หรือ12อะไรอย่างเงี้ยตอนละ5 0นาทีก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆไงมันก็ไม่ใช่แค่แตอนมันสั้นเกินแล้วเหตุการณ์ต่อจากเนี้ยถ้ามันจะมีซีซั่น2มันก็น่าจะเป็นเหตุการณ์แบบไปแบบอาราบัสต้าแล้วไหมซึ่งถ้าจะไปอาราบัสตามันก็จะต้องได้ชอปเปอร์ก่อนถูก่ะะเเพราฉนนั้ีย เพอร์เพอร์ซีซั่นสองอ่ะแค่ได้ชอปเปอร์และอาราบาสตาก็พอแล้วเลยนะเออเพราะในอาราบาสตามันโอ้โหเหตุการณ์มันเยอะมากเพราะอาราบาสตาตอนไปอ่ะมันจะมีเหมือนแบบไล่นัมเบอร์ใช่ไหมมิสเตอร์เซเว่นมิสเตอร์วันมิสเตอร์ทูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไล่ไปแล้วก็มันจะเจอเหตุการณ์ที่มีซีนต่อสู้มีการจนภัยที่เยอะมากเป็นธีมแบบทะเลทรายเลยเออนั่นแหละผมว่าซีซั่นสองเนี่ยแม่งไปได้แค่ชอปเปอร์แลอาราบาสตาเลยได้ด้วยซ้ำไปก็รอดูรอดูซีซั่นต่อไปแต่ด้วยความเนี่ยครับ พอมันกระชับมากๆนะ่ยมันทําให้ตัวละครบางตัวออกมาแค่แบบได้ออกอมโซโลได้แอร์ไทาม์มากสุดเลยลูฟี่แม่งก็ได้โชว์บอสก็จริงแต่มันก็สั้นๆนะออกมาต่อยสองคำที่ยึกยักยักย่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างอารองลูฟี่กับอารองอย่างเงี้ยผมว่าซีนสู้มันมันก็ได้แหละมันก็ได้แหละแต่แบบไม่ผมรู้สึกเอางี้ผมรู้สึกว่าซีนสู้ของลูฟี่ไม่มันเท่าโซโล เออส่วนตัวผมนะเนี่ยอันนี้ผมอาจจะเมนโซโล่ด้วยอมผมอาจจะเป็นเมนโซโล่ด้วยผมเลยรู้สึกว่าแบบโซโล่นี่ไม่หล่อเท่สัต์มีซีนชักดาบแบบเวลาดาบปุ๊บป๊บ,ปบมีไอเนี้ยแม็กคนจูแม,แม็กอิมโวไวแน่เพราะว่าเวลามันเกิดโมเมนต์แบบเนี้มันมักจะไม่ได้อยู่ในบทนึกภาพป่าปอย่างแบบอ่ะไปที่บาราติเอ้มันเป็นช่วงเหตุการณ์เล็กโมเมนต์เล็กๆที่แบบนักแสดงอ่ะเขาต้องคีฟใช่ไหมเขาต้องสวมแบบกูคือโรราโซโล ก็ถือดาบสามดาบมันถืออย่างนี้ตลอดโอ้โเท่สัตว์ไอ้เหี้ยเท่ขนลุกตอนแรกโซโล่มันก็จะเข้าไปนั่งข้างในใช่ป่ะแต่แบบดาบมึงมันติดเว้ยไอ้เหี้ยมันเกะกะเชื่อป่ะตอนในการ์ตูนน่ะเราก็เราก็อ่านเพลินๆแล้วก็ไหลๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกมันเกะกะขนาดนั้นแต่พอมันเป็นไลฟ์แอคชั่นน่ะเรารู้สึกแทนตัวละครจริงๆว่าดาบสามเล่มมันเกะกะสัตว์อ่ะก็ถ่ายว่าสามเล่มนะเว้ยดาบเป็นเล่มๆอ่ะแขวนที่เอวสามเล่มมันแบบ บมีการนั่งแล้วติดเก้าอี้แล้วอิสระเขาบอกแม่เขียนอยู่เขาคงอิมพอไว้อ่ะให้แบบไอเขียนอสเอ้ยปอกแป๊กปอกแป๊กคือไอ้โมเมนต์แบบอย่างเงี้ยแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคือบทมันไม่ได้เขียนไว้แน่ๆคือส่วนใหญ่แล้วบทนะครับเขาจะพยายามไม่เขียนให้มันแบบ ฟิกหรือบังคับนักแสดงทำอะไรขนาดนั้นเน่ะเพราะว่าการแสดงมันคือมันคืออารมณ์มันคือการแสดงอารมณ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการแสดงมันก็จะมีโค้ดมีพอยต์คล้ายๆแบบพูดหัวข้อนี้มีหัวข้อไว้ต้องทำอย่างนี้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 ในบางช่วงจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับบทก็จะมีแบบมาถึงตรงนี้อ่า uhm. ราตีเอเจอเหตุการณ์อย่างนี้นักแสดงเขาก็จะเมมไว้มีไดอะล็อกที่ต้องพูดอะไรเงี้ยแต่ acting ที่เป็นนิดๆหน่อยๆหยอดนู่นนี่แบบไปนั่งแล้วพาดบ่ามาหันข้างหรือยิ้มเยิ้มไอ้พวกนั้นมันเป็นแบบอิมพอไวส์ของนักแสดงมันเป็นความอินมันเป็นการบ้านของนักแสดงที่เขาจะต้องทำออกมาแมคเคนยูเขาก็แบบเล่นนะต,ติด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 ไอตอนเนี้ยแม่งขคยี่แล้วดีโคตตอนที่โซโลไปเจอกับมีฮอค โคตรเท่เลยตอนแรกอ่ะเชื่อว่าผมติดอยู่หนึ่งอย่างถ้าพูดถึงติดเรื่องโซโลนะก่อนจะได้เห็นได้ดูอ่ะผมติดหนึ่งเรื่องว่าแบบเออโซโลมันจะเอาดาบทั้งเล่มอ่ะมาคาบอยู่ที่ปากได้ยังไงวะคือดาบทั้งเล่มเลยนะคาบในการ์ตูนน่ะมันดูแล้วเท่ไงมันมันเท่ไงมันวาดมันเป็นงานวาดใช่ป่ะมันดูมันเท่แต่ครัวเนี้ยพอมันเป็นคนจริงๆอ่ะมึงนึกภาพมันไม่มีใครเอาดาบทั้งเล่มมาคาบไอ้กูให้นาทีหนึ่งก็ บวดกามและไเหียใช่ปะ่ะมีฮอกมันคือนักดาบอันดับหนึ่งของโลกไงแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ปารติเย่คือโซโลเขารู้อยู่แล้วว่านี่คือมีฮอกชายที่เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกณนะปัจจุบันมีฮอกค,คือยอดภูเขาเอเวอเรสต์ของโซโลที่จะต้องข้ามให้ได้เพราะฉะนั้นโซโลมันรู้สึกว่าแบบความฝันกูมาถึงแล้วกูจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปแน่นม่ โซโล่ Solo, แม่งท้ามีฮอคใช่ปะ่ะเออเหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยแล้วออกไปสู้สุดท้ายก็แพ้มันก็จะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เท่านั้นเองนะที่เขาเลือกที่จะให้มันคงอยู่แล้วให้มันพยายามเหมือนต้นฉบับมากที่สุดไอ้ส่วนพวกนี้แหละผมว่าน่าจะเป็นส่วนที่เขาเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าเอ้ยเราส่งบทให้การโอดะ ดูนะครับอาจารย์โอดาช่วยพูฟให้นะว่าเอ้ยออมันเล่าอะไรได้ไม่ได้เราเล่าแค่ไหนได้บ้าง8ตอนเราพูดถึงอะไรได้แค่ไหนอะไรเงี้ยอาจารย์โอดาน่าจะช่วยพูฟให้ว่าอันไหนสําคัญควรปล่อยเพราะในซีรีส์อันเนี้ยมีหนึ่งอย่างที่ผมดูแล้วผมเชื่อแล้วว่าอาจารย์โอดาเขามีส่วนในการเคาะจริงๆว่าเอาอะไรไว้เอาอะไรออกเพราะทุกอย่างที่มันไว้ในซีรีส์คืออิสต,ติงแตก ติงแต่งริงมันไว้แบบเหลือจุดเช็คพอยต์แบบพลิกพลกหมดเลยอ่ะเออซีรีส์แปดตอนน่ะมันกระชับโคตรเลยเว้ยอะไรที่เป็นน้ำสำคัญถ้าไม่มากพอปัดทิ้งดอนคลีกจริงๆน่าเสียดายด้วยดอนคลีกต้องอยู่ที่ปลาตีเอใช่ป่ะแล้วจริงๆมันจะแบบโอ้โหมันเป็นลานแบนเฮียเลยมันชิบหายวายปวงอย่างที่ผมบอกว่าทุกครั้งที่ลูฟี่ไปเจอแบบเจอบอสมีนิบอสจริงๆด,ๆดอนคลีกถือเป็นถือเป็น ถือเป็นบอสที่ตัวไม่ใหญ่มากนะในเรื่องอะ่ะเหตุการณ์ีเวนต์มันจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าอ่ะมันก็เจอดอนคีกมาในซีรีส์เขาก็เลือกที่จะบวกรวมเลยหาเหตุผลให้มีฮอคเข้ามาด้วยเออในการที่การาฟโทรบอกมีฮอควอกเอ้ยมึงไปที่ราติเด้ไปจัดการไปจับไอหมวกฟางมาที่ลูฟี่หมวกฟางเนี่ยหลานตัวดีของกูเนี่ยไปจับมานะครับมีฮอคมันก็ไปโดยการที่ตอนที่การาฟโทรไปเนี่ยเขาก็เอาดอนคีกมาพ่วงตอนนี้เลย นครับมันมีช่องว่างมันเป็นสล็อตท,ที่ว่างพอดีโย,โยกโยกดอนครีกมาไว้กับมีฮอกก็คือมีฮอกําลังแบบหาอะไรทําหน่อยเบื่อนักดาบอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้เบื่อมาปราบกองโจนดอนครีกคาบาจีอ่ะว่าน่าสงสารแล้วนะเร่งออกมาสั้นๆแบบสั้น,ส,นสัต์ด้วยความที่มันมันมันเหลือเวลาแค่นี้จริงๆอ่ะในแบบเหมือนรองบอสอ่ะรองบอสอ่ะมันเหลือเวลาแค่นี้จริงๆอะ่ะเพลอีเพิลอ่ะแม่งแบบออกมาคือซีนเดียวเลยนอนความน่า นอนคว่ำหน้า,าดอนคลีกบอสต,ตอนนั้นเออเป็นเป็นเหมือนบอสในเหตุการณ์นั้นเนี่ยยังออกพูดได้แค่ประโยคสองประโยคสั้นๆเท่านั้นแหละพูกมึงมีฮอกมึงมาไล่ปลาบกูทำเฮียอะไรอะไรประมาณนั้นแหะมีฮอคก,ก็บอกว่าวเว้ยกูเบื่อเบื่อแล้วก็มีฮอกมันก็มาได้รับ โทลสับจากกาฟแล้วไงแล้วก็มาปั๊บแล้วก็มาหาลูฟี่มาจับตามคําสั่งของพลโทรกราฟอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอปั๊บเจอโซโลแล้วก็ท้ากันเออแล้วก็แนได้เป็นซีนที่ได้ใจไปโซโลมันก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเครียงเราพ่ายแพ้แล้วยอมรับการพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยบาดแผล ของลูกผู้ชายนี่จะเป็นบาดแผลที่ถือเป็นเกียรติกูแพ้ให้นักดาบอันดับหนึ่งมีรอยแผลจากดาบของนักดาบอันดับหนึ่งของโลกอยู่บนตัวกูถือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของกูเพราะฉะนั้นฟันเลยมีฮอกมีฮอกมันด้วยความที่รู้สึกว่าเอยไอเด็กนี่แม่งใช้ได้วะใจแม่งถึงใจแม่งได้คู่ควรกับดาบของกูใช่ปะมันก็เอาดาบของมันเนี่ยดาบมันดาบฟันฟืบโซโล่แม่งก็บอโอ้โหเฮ้ยโหดอยู่นะโหดอยู่นะ เออโหดอยู่นะเพราะว่าในซีรีส์ตัวเนี้ยซีนแรกที่ทำให้ผมตกใจเรื่องความโหดเนี่ยนะก็คือซีนที่โซโลโเขาสู้กับมิสเตอร์เซเว่นอ่ะเออโซโลสู้กับมิสเตอร์เซเว่นใช่ไหมรู้สึกว่าในการ์ตูนมิสเตอร์เซเว่นเนี่ยมันจะมีการตายเปลี่ยนตัวเรื่อยๆสักอย่างเหมือนคล้ายๆอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยเหมือนกันคล้ายๆอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่มาเจอกันมันจะไม่ใช่อย่างเงี้ยมันจะแบบเหมือนในใน live action Netflix นั้นมันจะรวมๆแบบประมวลประมวลนิดนึงอ่ะก็คือโซโลกําลังไหวย ผีไหวสารประภูมิเลยว่าเท่อะเท่ดีเดี๋ยครับแล้วก็สู้แล้วก็ฟันตัวขาดครึ่งมิเตอร์เซเป็นตัวขาดครึ่งจวกแล้วผมก็อไม่นึกไงไม่นึกว่าเราจะได้เห็นอะไรแบบนี้ในวันพีซไอชิซอไพอันนี้เซอร์ไพรแล้วมันจะมีหลายอย่างมากที่เซอร์ไพผมอีกอย่างบาร์กี้เป็นเหมือนแต่โมเมนต์บาร์กี้นี่เหมือนคนหิ้วหัวแล้วแบบมีหัวใส่ถุงไปมาแล้วก็พูดจอด เจ้าเจ้าเจ้าเจ,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 จ้าไว้อะไรเงี้ยเออผมก็รู้ฮาฮาดีนะครับเออพูดถึงไอการบวกรวมบวกผสมเนี่ยมันมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะชมวันพีซไลฟ์แอคชั่นซึ่งอยากจะให้ Netflix เอาแบบของวันพีซเนี่ยเป็นมาตรฐานก็คือการปรับจากเวอร์ชันมังะมาเป็นเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นโอเคเรื่องยาวเรื่องเยอะอันนั้นเรารู้นะครับผมเชื่อว่าคนดูรับได้และคนดูเข้าใจว่าเอ้ยการเอาโหแม่งหลายเล่มมากนะ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใน live action นี่มันครอบคลุมหลายเล่มมากกว่าจะมาถึงเนี่ยตรงนี้นอ่านอยู่พักใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแบบเหมือนอย่างที่ผมบอกประมวลประมวลสรุปสรุปมันจะไวทุกอย่างมันจะไวไปหมดแต่ตัวอย่างของวันพีสเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีว่าเฮ้ยไอเรื่องความเร็วเรื่องจังหวะเรื่องการเล่าและประมวลหรืออะไรก็ตามเนี่ยคนดูรับได้เว้ยแต่คนดูจะรับไม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่ให้ความเคารพต่อต้นฉบับเท่านั้นเนี่ย บางอย่างอ่ะมันดีอยู่แล้วอย่างวันพีซเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือมันดีอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องปรับไม่ต้องเปลี่ยนก็เล่าไปของมันดีอยู่แล้วไปปรับให้ยังไงอ่ะให้มันดีดีดีดเหรอมันจะมีเหรอที่มันดีกว่าดีกว่าดีดีด,ดีอะไรอย่างเงี้ยเวลาผู้กำกับครับได้โปรเจกต์นั้นมาเขาก็อยากใส่ตัวเองลงไปใช่ไหมผู้กับเราเราเข้าใจเรื่องนี้ผมเข้าใจในะครับผมเข้าใจคือ ผู้กับได้โปรเจกต์มา,ขมาเขาก็อยากแบบเฮ้ยทำเรื่องนี้ให้มันมีลายเส้นของกูอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นการเล่าเรื่องจากศูนย์มันเป็นการที่ผู้กกับเขาคิดเอทเรื่องนั้นขึ้นมามันโอเคมันมีลายเส้นคุณอยู่ในนั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คราวเนี้ยพอมันมีการอะดแดปมาปั๊บเขาอยากใส่ลายลเส้นตัวเองจนเขาลืมว่าสิ่งที่เขาเอามาเล่าอ่ะมันมีเจ้าของอยู่แล้วนอกจากลายเส้นของคุณมันต้องมีลายเส้นของต้นฉบับด้วยเออบางคนเอามาแล้วปั๊บปรับให้เป็นของตัวเองหมดจบเลยเฮียไม่ต้องใช้ชื่อ การ์ตูนเรื่องนั้นก็ได้ไม่ต้องใช้ชื่อเกมเกมนั้นก็ได้เออแต่วันพีซเนี่ยเออเนี่ยเอามาอะแดปมันดูเร็วมัง่งก็ว่ากันตามเรื่องมันก็เร็วจริงๆ่ะก็ยอมรับอะก็เร็วจริงๆเนี่ยพอมันเคารพต้นฉบับปั๊บมันก็ทําให้หลายๆอย่างที่มันดีอยู่แล้วลายเส้นของอาจารย์โอดาเรื่องเส้นเรื่องสิ่งที่เป็นลายเส้นของอาจารย์โอดาแล้วอยู่ในวันพีซไลฟ์แอคชั่นแล้วผมเชื่อว่าซื้อใจ คนดูทุกคนได้เลยก็คือดรามา่าอาจารย์โอดะเขาจะมีลายเส้นดราม่าของตัวเองที่มันเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมีการผูกเรื่องราวแฟชแบ็กตอนแรกอผมโคตรกังวลเลยว่าแบบมันมีโอ้ยเียเขาจะเล่าลูฟี่โซโลซันจินามิอุซบห้าตัวตัวละครห้าตัวตัว,ตว,ตวละตอนแม่งก็ไม่พอแล้วนะอะไรวะเนี่ย <c oughs> นี่มันมหากรรมแห่งการสรุปชัด,ชดแต่แบบเออไม่พอยังมี ตอนเด็กของตัวละครแต่ละตัวอีกโอ้พระเจ้าตอนแรกนึกภาพไม่ออกว่าเขาจะทํำยังไงแอเขาก็มีวิธีร้อยของเขาจับอนุ่นผสมนี่จับอนี้นผสมนั่นโยงเหตุการณ์หาทางเข้าของตอนเด็กตอนโตสลับสลับสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนตอนเด็กมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมติดคือผมติดเรื่องหมู่บ้านวินมิวเอออันนี้เน,นี่ยผมติดหมู่บ้านวินมิวโดยเฉพาะโพสิชันร้านของคุณมากิโน อันนี้ผมจะพูดว่าเขาทำาพรอบคืองานพรอบงานอาร์ตอะไรเขาไม่ดีมันก็ไม่ใช่คือมันก็ดีแค่ว่ามันต่างออกไปโดยสิ้นเชิงกับร้านของคุณมากิโนโที่เราเคยเห็นในการ์ตูนอะไรเงี้ยร้านของตรงหมู่บ้านตรงนั้นโพสชั่นร้านของมากิโนะมันจะเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านอะ หมู่บ้านวินมิวมันจะมีกางหันลมเข้าใจปะ่ะมันจะมีกางหันลมมันจะมีทุ่งหญ้ามีเนินไอ้เจ้าลูฟี่เนี่ยมันก็จะชอบวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าในแถวๆนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาเนี้ยมันกลายเป็นว่าตอนเด็กๆเ,เหมือนบ้านมันทํารีสอร์ทกลางทะเลแล้วมีบังกะโลมีร้านอาหารมีรีสอร์ทห้องพักจระบจึ๊บๆๆๆแล้วมีร้านอาหารฮ <c oughs> ึผมไม่ชินผมไม่ชินผมผมไม่ชินกับตัวโลเคชัน่นตัวนักแสดงผมไม่ติดด้วย ตัวนักแสดงผมจะมีคําถามเกิดขึ้นกับบางตัวเท่านั้นเองเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าคุณมากิโนผมไม่ติดเออผมรู้สึกว่ามันก็มันก็โอเคก็โจรสลัดไงก็เป็นอาเจเจ้าของเ <c oughs> จ้าของบาร์ตัวนะั้นทำเครื่องดื่มขายมัจุบจุบจ๊บจุบจ๊บ,บ,บถูกไหมมีโจรสลัดเข้ามาก็โอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ตามสถาการตามเรื่องไปก็ไม่ได้ติดแต่ร้านคุณมารกิโนเนี่ยมันผิดหูผิดตาไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า องค์ประกอบอาร์ตพ็อปอะไรต่างๆเขาก็จัดเต็มใช่ไหมร้านคุณมากิโน่นี่คือแบบเฮีย er, นี่คือบ้านเกิดลูฟี่ด้วยก็น่าจะจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันเหมือนแบบบังกะโลกลางนะ้ผมก็ติดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมจะติดกว่านั้นถ้าทุกคนดูหนังแล้วไม่ถนอมสายตาด้วยแว่นออฟตัส oh, ออปตัสแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาอันน่ารักตะมุตามิของทุกคนและรุ่นที่ผมจะแนะนำวันนี้ก็คือ s p ร r t f i r e เป็นหนึ่งในรุ่น e x a l t e s t t เ l e s เ Steel ที่กรอบแว่นจะทำจาก s t ตล e s ต s ต e ลเนื้อดีเกรดพรีเมียมนะครับมันจะเบาบางทนทานแม้กระทั่งกระบะ VS Optus ก็ยังไม่เป็นอะไรเลยนะให้ชัด เวอร์มากแข็งแรงขนาดนั้นและสำหรับชาวหนอนหนังนะครับมีส่วนลดให้นะครับเพียงบอกโค้ด v e r m ์ v i e s ลดไปเลยครับสำหรับชาวหนอนหนัง100บาทครับผมอีกเรื่องที่ผมพูดเอาไว้ว่า การเปลี่ยนสีผิวมันมีตัวละครหลายๆตัวที่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนเลยหนึ่งในนั้นคือคุณโนจิโกะคุณโนจิโกะเป็นพี่สาวของนามิซึ่งพี่สาวของนามิในเรื่องก็คือสวยนะครับซันจิมาเจอปั๊บก็จะแบบอุย้ยคุณนามิว่าสวยแล้วคุณโนจิโกะสวยมากเลยครับอะไรเงี้ยซึ่งผมอ่ะไม่ได้ติดถึงขั้นที่แบบมันทำให้ผมดูไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยไม่ติดขนาดนั้นแค่จะเกิดคำถามว่า เปลี่ยนทำไมคุณคุณเข้าใจเห็นผมผมว่าเออเกิดคําถามอยากรู้ว่าเปลี่ยนทําไมต้องการผลลัพธ์อะไรในการเปลี่ยนแบบนี้มันก็เหมือนมาซะทั้งหมดแล้วอ่ะมาเปลี่ยนอยู่จุกจิกๆคือผมแค่รู้สึกว่าทําไมวะคือถ้าไม่ได้เปลี่ยนแล้วมันจะนอนไม่หลับใช่ไหมหรือ,อยังไงย้ำอีกครั้งนะว่าผมไม่ได้ติดผมอินมากเดี๋ยวคุณเห็นคะแนนผมอ่ะว่าผมให้ซีรีส์วันพีชเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าติ่งผมแตกแค่ไหนแต่มันก็จะเกิดคําถามอยู่ดีอ่ะ ก็แบบเปลี่ยนทำไมเพื่ออะไรต้องการผลลัพธ์อะไรผมนั่งคิดทบทวนแล้วผมหาคำตอบให้การเปลี่ยนแบบนี้ไม่ได้เท่านั้นเองว่าแบบมันก็เหมือนก็ได้นี่ทำไมมาต้องมาเปลี่ยนแบบจุกจุกจิกจตัวละครแบบนิดๆหน่อยๆพอมันหาคำตอบให้การเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้ผมจะรู้สึกแบบเปลี่ยนเพื่อให้แบบอุ้ยคันอ้ย,อยไม่ได้เปลี่ยนเลยอะอุยอึดอัดไม่ได้เปลี่ยนให้มันอึดอัด อึดอัดมากเลยหายใจก็ไม่ออกอคืนนี้หายใจไม่ออกเลยพุ่มกับอน้องเน็ตฟิกนอนไม่หลับเื่อเปลี่ยนให้หน่อยนะเปลี่ยนให้พี่นิดนึงนะเอาเอานี่ก็ได้โนจิโกะนี่แด้ตัวละครโนจิโกะนี่ก็ได้เอพี่สาวนามิเปลี่ยนให้เป็นพี่สาวผิวดำจะได้เหมือนแบบแม่เก็บมาเลี้ยงเป็นเด็กเก็บมาเลี้ยงเป็นลูกคนทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยได้วป่ะเออเปลี่ยนใหพี่หน่อยอพอพุ่มกับเปลี่ยนให้ปั๊บ โอเคแล้วโอเคแล้วโอ้ยค่อยหายใจค่องหน่อยฮยได้เปลี่ยนแล้วโอเคพุ่งกับทีมงานดีมากครับดีมากครับดีมากครับพี่ขอแค่นี้แหละที่เหลือน้องเอาเลยฮยแต่ตัวละครนี้ผิวผิว,ผ,วผิวดำนะโอเคโอเคแล้วโอเคอ๋อหายใจเหลอพูดไปก็เหมือนผมโจมตีแต่ผมรู้สึกงั้นจริง,รงๆไงว่าแบบเกิดคําถามว่าแบบเปลี่ยนเพื่ออะไรเหมือนก็ดีอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยคือ เปลี่ยนมันก็ไม่ได้สร้างผลลัพธ์อะไรที่มันเปลี่ยนไปมันกลับสร้างคำถามซะมากกว่าว่าแบบเปลี่ยนทำไมเท่านั้นเองเอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขอชมก็คือเรื่องเพลงอุย้ยผมชอบว่ะเขามีการเอาเพลงจากในเวอร์ชันแอนิเมชันนะครับเพลงฮิตๆเนี่ยเอามาทำเอามาเรียลเลนส์ใหม่นะเอามาเรียลเลนส์ใหม่ให้เป็นเวอร์ชั่นของตัวเองในแบบไลฟ์แอคชั่นแล้วมันติดหูว่ะจริงๆ มีตอนหลังได้ Going Merry ใช่ไหมก็มี <S I get on, you well. s e d o y u m a b o Take i As A m ถมแถมๆแถมแต่เอามาเรียเล่นใหม่ให้เป็นเวอร์ชั่นที่ติดติดกลิ่นเหมือนพูดไงดีวะเหมือนเรากำลังดู p i r a t e s of the Caribbean นิดนึงอะ่ะเออเหมือนเพลงของ One Piece ในเวอร์ชั่นของ p i r a t e s of the Caribbean มันจะมีกลิ่นๆแบบนั้นนิดนึงซึ่งแบบผมโอเคมากดนตรีก็ดีนะครับสุดท้ายตัวซีรีส์เนาะ เขาก็จบไว้ที่สโมเกอร์ทานซิชั่นด้วยควันก็ใช่แหละนะครับแล้วดูดดูซิก้าทีละสองมวนอีเทียดยดูซิก้าทีละสองมวนแล้วก็แบบดูดปุ๋ยไป่ปุ๋ยไปปุ๋ยไปใช่ป่ะจิ้มที่ใบประกาศจับลูฟี่ก็เหมือนประมาณว่าเล็งแล้วนะฉันเล็งนายแล้วนะลูฟี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะอาราบัสซาแหละอืผมว่านะ ซีซั่นสองถ้ามันได้ไปต่อเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นสโมเกอร์แน่แล้วก็น่าจะได้เห็นชอปเปอร์แล้วนะครับตัวขายของจักรวาลวันพีซแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอาราบาสตาเนีครับเรื่องราวอาราบาสตายิ่งใหญ่โคตรแอบกังวลน,นะว่าในซีซั่นสอันนี้ผมผมหวังใจไปแล้วนะว่าวันพีซน่าจะได้ไปต่อนะครับซึ่งในอนาคตเราก็ไม่รู้นะมันจะได้มีต่อหรือไม่มีต่อไม่รู้แต่ผมหวังใจ ร้อยเปอร์เซนคือถ้าไม่มีก็ผิดหวังนั่งร้องไห้เอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมแอบกังวลข้ามช็อตไปแล้วว่าซีซั่นสเนี่ยตอนนี้ผมคาดว่าน่าจะอารบัสตาแน่ๆไปเจอ,อชอปเปอร์นิดนึงก็น่าจะนิดๆเหมือนที่เราได้เห็นตอน,นเนี้ยนะครับเหมือนที่แบบไปเจอ,อบลาติเย่ไปเจอซันจินามิชอปเปอร์ก็น่าจะได้ไทม์ไลน์ในการไปพบเจอเหตุการณ์บนเกาะนั้น เหมือนกันเท่ากันบคนอื่นๆแล้วก็น่าจะไปอลาบัสตาแล้วก็ไปเห็นเมืองซึ่งอลาบัสตาเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่อย่างที่ผมบอก,บอกมีอีเวนท์ที่ใหญ่มีหัวหน้าหน่วยแต่ละหน่วยมิสเตอร์วมิสเตอร์ทแล้วก็มีมิสออ l l ซันเดย์ก็คือนิโคโรบินนะครับผมสมาชิกคนต่อไปของกลุ่มหมวกฟางก็เป็นอีเวนท์ใหญ่เลยล่ะนะตอนนั้นน่ะก็กัวงวลเหมือนกันว่าซีซั่น2เนี่ยมันจะกี่ตอนแต่ ตามสเต็ปแล้วโดยปกตินะซีรีส์ที่ได้รับผลตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยมันไม่มีทางจะได้ตอนที่น้อยกว่าเดิมแน่ๆผมเชื่อว่าการมาถึงของซีรีส์วันพีซเนี่ยมันกระตุ้นยอดการสมัครสมาชิกอของ Netflix ให้มันเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะวันพีซผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่ออย่างนั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพอยอดมันขึ้นปับ๊บไม่น่าจะได้ต่ำกว่า8แต่ไม่น่าจะเกิน12สําหรับผมนะแต่สมมุตินะ 12เราตีแม็กซิมัมเลย12บสองซีซันสเล่าเรื่องราวไปเจอชอปเปอร์และอาราบาสตาพูดกว้างๆนะแค่2เหตุการณ์เนี้ยสิตอนสำหรับผมผมก็ยังรู้สึกแบบโหยัดยังไงวะเยอะๆอยู่เยอะอยู่ยยน่าสนใจครับว่าในซีซันสอเนี่ยเขาจะยัดข้อมูลอะไรแค่ไหนแต่ถ้ามันเล่าอาราบาสตาไม่จบในซีซันเดียว สำหรับผมก็ไม่ได้อีกจะมาแบบซีซั่น2เจอชอปเปอร์แล้วก็อาราบาสตาครึ่งหนึ่งแล้วอาราบาสตาอีกครึ่งหนึ่งเขาอยู่ที่ซีซั่น3อันนี้อันนี้เวอร์ไปมากสำหรับผมไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับอันนี้คาดเดากันมั่วๆนะตามภาษาติ่งวันพีเนี่ยเราคาดเดากันมั่วซีซั่น2น่าจะเป็นไปเจอชอปเปอร์แล้วก็อาราบาสตาก็ว่ากันไปซึ่งหวังว่าเราจะได้ดูซีซั่น2แน่ๆแต่ไม่รู้เมื่อไรแล้วก็เออมีคนถามผมด้วยว่าพี่ดูภาคไทยหรือซาวท็ทผมยังยืนยันคำเดิมนะคร คุณไม่ใช่คนที่ชอบดูภาคไทยอยู่แล้วนะคุณไม่ใช่คนที่ชอบดูภาคไทยอยู่แล้วดูซาวแทกเลยครับไอ้ภาคภาษาญี่ปุ่นคุณลองไปฟังพอให้ได้แบบผ่านหูก็ได้ผมรู้สึกว่าแบบภาคไทยดีกว่าซึ่งถ้าใครชอบดูภาคไทยอยู่แล้วแล้วถามแค่ว่ากังวลไงว่าภาคไทยดีไหมผมจะบอกว่าภาคไทยดีอืมภาคไทยดีส่วนที่เป็นปัญหาใน EP 8ก็คือเดี๋ยวเขาแก้กันแต่โดยรวมภาคไทยออกมาดี แมตเสียงจากที่กังวลเอาไว้ว่าเอ้ยพี่จูนไม่ได้เป็นภาคเป็นลูฟี่เป็นอะไรคือพี่จูนเขาภาคเป็นแชงอยู่ไงตัวคขาหลักๆอะไรเงี้ยล้วใช้นักภาคคนเดียวโอ้โหไม่อยากทาอย่างนั้นเขาคงอยากให้มันแบบแคสใหม่เลยให้มันเสียงเข้ากับหน้าซึ่งมันโอเคโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมสรุปการให้คะแนนนะเรื่องเรื่องเรื่อง,องบทผมถือว่านี่คือตัวอย่างซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นที่เป็นซีรีส์เน็ตฟิกด้วยนะ เออถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการเอาสื่ออื่นๆที่ไม่ใช่ภาพยนตร์หรือซีรีส์เอามาอะแดปเป็นซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือเกมหรืออะไรก็ตามผมยกตัวอย่างรวมทั้งหมดนะครับนี่คือการอะแดปที่ดีและถูกต้องโอเคละมันจะมีเรื่องเรื่องเรื่องอะไรที่มันไปดูการ์ตูนก็คือเต็มอิ่มกว่าอยู่แล้วถูกไหมเหตุการณ์มันละเอียดกว่ามันมีอะไรมากกว่าผมอะ่ะกับรู้สึกงี้ด้วยว่าซีรีส์วันพีซเนี่ยมันคือเซอร์วิทแฟนแบบ ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์น่ะผมยังสงสัยด้วยดูจบเออถือโอกาสถามเลยผมสงสัยเลยด้วยซ้ําว่าถ้าคุณแบบคุณไม่เคยอ่านเลยนะไม่เคยอ่านเลยอ่านก็นิดเดียวผ่านตาบ้างไม่ใช่แฟนเลยไม่เคยอ่านเลยอะไรเงี้ยคุณดูแล้วอินไหมเออคอมเมนต์บอกผมหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยที่ผมอินที่ผมสนุกเพราะว่าข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องราววันพีททั้งหมดในหัวผมมันยังอยู่ไงเห็นภาพนิดเดียวก็คือส่วนที่เขาสรุปที่เขาข้ามยกออกไปมันเข้ามาในหัวเองโดยอัตโนมัติผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความรู้สึกของแฟนของติ่งวันพีทอะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าคนที่ไม่ใช่แฟนจะดูรู้สึกยังไงการแสดงผมผมโอเคไม่ติดวะผมไม่ติดวะยิ่งแม็กเคนยูตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าแม็กเคนยูเอเหมาะเป็นโซโลเหมาะโคตรมึงคือโซโล ตอนนี้มึงแมคเคนยูนายคือโซโลในภาพจำของกูว่าตอนเนี้ย <laughs> ผมชอบมากกว่าอ e ียงกี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราดูต่อๆไปนะครับส่วนเรื่องการแสดงผมไม่ติดส่วนเรื่องการตัดต่อโรเฟชันต้องอันนี้ต้องพูดจริงๆว่ามันมีคอมพิวเตอร์กราฟิกหลายๆช่วงเหมือนกันที่เราดูแล้วเรายังไม่เชื่อไม่อินขนาดนั้นเราดูแล้วเรายังรู้สึกว่านี่คือคอมพิวเตอร์กราฟิกเอออย่างน้อยๆอา่า ตอนที่อย้อนอดีตของซันจิอ่ากับเซฟขาแดงใช่ไหมครับมันจะมีโขดหินตรงนั้นมันจะมีในซีนที่เราดูแล้วบอกโอ้โหเป็นซีจีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีดีบ้างไม่ดีบ้าง,างก็ผสมปนเปนกันไปนะครับตอนที่ไปเจอเจ้าทะเลตอนลูฟี่ตอนเด็กที่แชงโดนแดกแขนไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ซีจีดูดีไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะรู้สึกดูเพลินๆน,นะครับเพราะฉะนั้นนะอันนี้เป็นคะแนนจากแฟนแล้วกันนะส่วนตัวผมอ่ะ รู้ตัวว่าให้คะแนนโอเวอร์เลทหน่อยแต่อยากให้เท่านี้จริงๆนะครับก็คือ9้า <c oughs> คะแนนครับมันเป็นคะแนนแฟนน่ะคะแนนติ่งอะมึงก็แบบด่าได้เลยเว้ยแบบไอ้หียแบบอุ้ยปล่อยเกตว่าพี่ท็อปไม่ปล่อยเกตว่ามึงพูดได้เลยนะฮัดจังคือตัวละครที่ผมชอบนะเฮ้ยเหียแบบมัน <c oughs> มันโคตรฮาเลยฮัดจังคือปลาหมึกที่โคตรน่ารักโซโลมันใช้3ามดาบใช่ปะ่ะฮัดจังมันแบบโอ้ฉัน หดาบแดาบพี่อะไรของมันนะสู้กันโ, ham, โ, approved, โคตรมันแต่นี่ต้องยกฮัตจังออกใช่ไหมคาบาจิออกคิดเดียวคาบาจิว่าน่าสงสารแล้วนะเพลกูแม่งไปคว้าหน้าจุ่มโคลนอยู่ตรงนั้นแม่งเผลอๆไม่ได้มีนักแสดงมาแคสด้วยนะเพลใช้ตากล้องไปถ่ายความหน้า ไม่ได้ออกเลยอย่างงี้ตัวละครหลไรตัวโดนกระชับหายไปนี่แหละนะแปดตอนสรุปมันเวลามันน้อยเหลือเกินมันก็สรุปสรุปเหมือนซีรีส์ประมวลหน่อยเออผมถึงสงสัยว่าคนที่ไม่ใช่แฟนอินเปล่าคอมเมนต์บอกด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ต้องการแว่นกองแสงผมแนะนำจริงๆ o p t ตัแล้วก็ชาวหนอนหนังใช้โค้ดเว r m ์ม i ูฟวสลด100บาทด้วย ครับผมแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบผลงานหรือชอบคลิปผมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องหนอนหนักด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเออผมลงคลิปมาปั๊บเนี่ยเราจะได้มาเม้ก์มอยกันเลยไงภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ปตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับ